สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack ทุกอย่างจากพืชค่ะหรือว่า Crop Box นั่นเองในวันนี้เรามีสิ่งที่จะมานำเสนอขายค่ะรู้สึกเบื่อไหมที่ต้องเอาบัวรดน้ำค่ะมาเสียเวลารดน้ำเพื่อเร่งให้พืชโตณวันนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้บัวรดน้ำอีกต่อไปแล้วเราขอเสนอขายไอเทมที่ชื่อว่าสปริงเกอร์ค่ะสปริงเกอร์มี2รูปแบบเนาะรูปแบบแรกค่ะคือสปริงเกอร์ที่ติดตั้งด้านบนเพื่อที่จะปล่อยน้ำลงด้านล่างนี่ค่ะแบบนี้เพื่อเร่งการโตของพืชนั่นเองแต่มันมีสปริงเกอร์ตัวนี้ค่ะที่ดีกว่าเดิมนั่นเองเพียงแค่เรานี่ค่ะติดตั้งจากข้างล่างเขาก็สามารถที่จะรดน้ำค่ะได้แบบทั่วพื้นที่เลยเนาะโอเคตรงนี้เป็นที่ปลูกพืชใช่ไหมมันต้องมีน้ำโอ้โหดีนะที่เราไม่ไปยืนในน้ำไม่งั้นอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมอันตรายขึ้นมาได้ค่ะสมมุติเราวางไว้แบบนี้แล้วเราวางน้ำในนี้ค่ะนี่คือ Wooden Water Tank เนาะต้องมีน้ำเยอะกว่านี้สินะถ้าเช่นนั้นขอถังใส่น้ำเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าเห็นแค่บล็อกเดียวแค่นี้แต่จุน้ำได้ตั้ง16ถังใช่ไหมมันเยอะมากๆเลยแบบนี้ค่ะแล้วเราเอาเจ้าสปริงเกอร์นี้วางบนถังน้ำนี้ค่ะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสปริงเกอร์ค่ะสามารถรดน้ำได้ในทุกๆทิศค่ะทิศละ4บล็อกนั่นเองเขาค่อยแบบรดทางนู้นทีค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะวนกลับมาทางด้านนี้นั่นเองนี่เห็นว่าโอ้โหสปริงเกอร์ค่ะค่อยๆรดน้ำไปเรื่อยๆแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่เขาทำได้ก็คือการเร่งการโตของพืช นั่นเองโอเคทีนี้ถ้าตรงนี้เป็นสปริงเกอร์ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองคิดดูค่ะว่าถ้าเราวางน้ำตรงนี้น้ำซึมได้4ช่อง1 2 3 4โอเครู้แล้วว่าเราจะทำยังไงเมื่อฝนตกฝนก็จะตกเข้ามาในถังนี้เนาะถังนี้ด้วยค่ะแล้วก็ตรงนี้จุน้ำไว้เยอะๆค่ะOkay. แล้วในสุดขอบนี้นั้นเราจะวางเป็นสแลบเพื่อทำให้พื้นที่ค่ะหรือว่าพื้นดินตรงนี้มีความชุ่มชื้นด้วยเนาะดินจะได้ไม่แห้งนั่นเองค่ะเผื่อในยามที่แบบไม่มีฝนตกไม่มีน้ำอะไรอย่างนี้ดินก็จะได้เปียกชุ่มตลอดเวลานั่นเองลิงมาไม่ถึงลิงได้ค่ะแล้วก็วางน้ำเลยนี่เรียบร้อยส่วนแทงน้ำที่อยู่ตรงนี้ก็เอาไว้รองรับน้ำฝนเนาะโอ้โหคือตอนนี้ค่ะไม่มีน้ำในนี้เลยใช่ไหมเนี่ยเห็นว่าน้ำเหลืออยู่น้อยมากๆค่ะแต่ไม่เป็นไรสปริงเกอร์ก็ยังทำงานได้อยู่ถ้าเราเก็บเกี่ยวพืชผักสปริงเกอร์ก็สามารถที่จะช่วยเร่งการโตของพืชได้นี่เลยค่ะที่มันดีจะได้ไม่ต้องใช้บัวรดน้ำแต่ถ้าเราใช้บัวรดน้ำควบคู่กับสปริงเกอร์ล่ะนี่ค่ะมันก็จะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมนั่นเองเนาะโอ้โหเรื่อยๆค่ะลองเก็บมาดูสิแล้วปล่อยให้สปริงเกอร์ทำงานของเขาไปค่ะอย่างที่บอกว่ามันก็น่าสนใจนะแต่ถ้าบัวรดน้ำไวกว่าอะไรอย่างนี้มันก็ดีกว่าเนาะลองเก็บพื้นให้หมดค่ะมาดูความสามารถของสปริงเกอร์ไวไหมไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าติดตั้งสปริงเกอร์หลายๆอันล่ะนี่ร่วมด้วยช่วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะไวขึ้นมาไหมเอ่ยอุ๊ยก็เร็วอยู่นะก็เร็วอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยแต่สุดท้ายบัวรดน้ำมันก็ไวกว่าอุตส่าห์นึกว่าจะแทนบัวรดน้ำได้ก็แทนได้นะแต่ต้องสปริงเกอร์แบบจำนวนมากๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วในสปริงเกอร์ค่ะเราสามารถคลิกคว้าเพื่อใส่โบนมิลเข้ามาในนี้เพื่อเร่งการโตได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่เราคงไม่เอาโบนมิลมาใส่หรอกเนาะรู้สึกเหมือนว่าสปริงเกอร์นี้น่าจะเป็นเหมือนของเล่นมากกว่าที่จะเอามาใช้ประโยชน์อย่างจริงจังเนาะมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นค่ะมันน่าจะเน้นปริมาณแบบหลายๆตัวเพื่อเร่งความเร็วในการโตของพืชหรือไม่สุดท้ายก็แค่ทำให้พื้นดินเปียกชุ่มเพื่อให้พืชโตเร็วแค่นั้นเองสุดท้ายบัวรดน้ำก็ดีกว่าเห็นๆนะเนี่ยก็ไม่เป็น
วยงามมันดูเป็นแบบแปลงผักที่มีสปริงเกอร์รดน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ดูดีอ่ะอย่างน้อยก็ได้ในเรื่องของฟิลลิ่งในการทำฟาร์มค่ะมีสปริงเกอร์แล้วไม่ใช้มันก็น่าเสียดายค่ะไม่มีประโยชน์ก็ใช้ตกแต่งก็ได้มาคราฟเลยค่ะเหล็กเยอะๆเพราะว่าสปริงเกอร์ต้องใช้เหล็กกับทองเนาะได้มาแล้วแล้วก็คราฟตะแลบก่อนนี่ค่ะอย่างแรกสุดเราต้องคราฟสปริงเกอร์แบบธรรมดาตีตัวไม่พอแน่นอนนี่เลยค่ะจัดมาอีก7ตัวเลยโอ้ไอรอนบาร์หมดไม่มีปัญหาคราฟสปริงเกอร์แบบธรรมดาค่ะจากนั้นคราฟนี่เอ๊ะไม่ใช่แบบนี้สิ3อันหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ค่ะดูสิคราฟยังไงเอ่ยไอรอนร็อดอ๋อแบบนี้ค่ะ12แล้วก็ move นี่ค่ะเราก็จะได้สปริงเกอร์มาแล้วแล้วก็ในส่วนตรงนี้เราก็ขอถังใส่น้ำด้วยแล้วกันถังรองน้ำฝนค่ะแล้วเรามาขุดบล็อกตรงกลางนี้ออกค่ะตอนแรกว่าอยากจะวางถังรองน้ำฝนตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวมันซ้อนทับกับน้ำเนาะเอาลงโล่งนี้แล้วกันค่ะคุณผู้ชมได้อธิบายมาค่ะว่าทำไมเราถึงรู้สึกแหลกเวลาที่เราวางบล็อกในส่วนตรงนี้เพราะว่าเราเห็นวอยนั่นเองค่ะวอยก็คือพื้นที่โล่งเนาะที่อยู่แบบนี้ค่ะใต้พื้นโล่งนั่นเองถ้าเรามองเห็นปุ๊บแบบเปิดปิดค่ะตอนนี้เรามองเห็นวอยแล้วอยู่ดีๆเราปิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราแหลกนั่นเองเป็นเรื่องปกติค่ะมาเลยโอเคได้เป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็ติดตั้งสปริงเกอร์ได้เลยเนาะความกว้าง4ช่อง1 2 3 4ตรงนี้ช่องที่5ค่ะแล้วนับไปอีก1 2 3 4ปึ๊บแล้วก็1 2 3 4นี่คือช่องที่5ตรงนี้1 2 3 4โอ้โหเป๊ะค่ะ2สปริงเกอร์ค่ะสามารถที่จะรดน้ำได้ทั่วนี้อย่างแน่นอนก็ต้องรอให้ฝนตกค่ะถึงจะมีน้ำมาเนาะมีความสงสัยเล็กน้อยสมมุติถ้าเราเชื่อมต่อท่อตรงนี้ค่ะน้ำมันจะไหลกระจายไปได้ไหมเออได้โอ้โหอย่างนี้ก็ดีงามเลยค่ะนี่ว่าน้ำค่อยๆแบ่งกันมาแล้วค่ะเฮ้อเนี่ยแหละรดน้ำได้เอ๊ะหมุนอย่างนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวเปลี่ยนทิศทางการหมุนนิดนึงค่ะแบบนี้ดีกว่าทางแปลงฝั่งนี้ด้วยหมุนแบบนี้ดีกว่านั่นแหละรถแบบนี้ค่ะไปมาระหว่างกันสองฝั่งดูซิโอเคน้ำหยุดที่ตรงนี้และบล็อกนี้น้ำมาหยุดที่แถวนี้ค่ะก็หนึ่งสองสามสี่ถึงใช่ไหมถึงแถวตรงกลางอยู่ค่ะมั้งน่าจะถึงนี่แหละใช้ได้รถน้ำทั้งสองฝั่งแล้วก็ตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะมาเชื่อมกันหน่อยสิเชื่อมเลยแบ่งน้ำค่ะนั่นแหละจากทางน้ำสายหลักให้เข้าสู่สายรองโอ้โหดีแหละสวยงามอ่ะประโยชน์ไม่ค่อยมีอะไรหรอกอย่างมากก็เร่งการโตได้เนาะแต่ความสวยงามนี้ค่ะกินขาดเลยยกให้เลยค่ะวางต่อวางต่ออ้าวหมดแล้วโอเคคนละสีก็ใช้ได้นั่นแหละเล็งระยะหน่อยสิสปริงเกอร์อยู่ตรงนี้แถวนี้ใช่ไหมคะดังนั้นแถวนี้ก็ต้องสปริงเกอร์ตรงนี้เช่นเดียวกันแล้วก็โซนตรงนี้มีสปริงเกอร์อยู่เห็นเล็กๆตรงนั้นเขาก็ต้องอยู่ตรงนี้ค่ะขุดบล็อกนี้ออกปุ๊บนี่นั่นแหละถ้าฝั่งนี้ไม่ได้มีดินใช่ไหมก็เป็นการรดอะไรไม่รู้ค่ะแต่มีการแนะนำมาอยู่ค่ะว่าสปริงเกอร์ไม่ควรใช้เยอะเพราะมันจะทำให้เราแหลกมันเหมือนมีเอนทิตี้ที่เป็นหยดน้ำค่ะแบบลอยไปนู่นทีมาฝั่งนี้ทีก็จะทำให้แหลกนั่นเองแต่ฟิลลิ่งอ่ะในการปลูกผักมันได้ไงมันต้องมีของมันต้องมีค่ะขยายพันธุ์เร็วๆนั่นแหละวูดเอสเซนต์ค่ะก็คือวูดซีดนี่เองจะเป็นตัวที่ทำให้เราได้ไม้ทุกชนิดมานั่นเองเราจะได้ทำถังใส่น้ำค่ะสีขาวเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าใช้คราฟสีมันก็ดูแบบแปลกๆอยากจะให้เป็นสีเดียวกันมากกว่าค่ะแล้วถ้าเราเอาวูดเอเซนต์ค่ะมาคราฟรวมกันแบบนี้เราจะได้เป็นไม้โอ๊ก
ถ้าคราฟแบบนี้เราจะได้เป็นไม้สปรูซค่ะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีเนาะแต่ถ้าควายกันเราก็จะได้เป็นไม้เบิร์สนั่นเองโอเคเราต้องการแบบควายกันค่ะนี่ปลูกไม้ทำไมปลูกพืชหาไม้อ่ะง่ายกว่าเยอะ อย่างเยอะเลยค่ะเนี่ยแป๊บเดียวได้มาตั้งหลายกองแล้วเราก็มาเลยลองเรียงแบบนี้แล้วก็แบบนี้ค่ะนี่เราก็จะได้เป็นวอเตอร์แทงค์มานั่นเองวิธีนี้ไวกว่าเยอะแต่ถ้าอยากจะคราฟได้ไวใช่ไหมนี่เลยค่ะติ๊กสุดคราฟไว้ก่อนเนาะเอ้ยแบบเนี้ยไวกว่าเยอะจัดมาค่ะถังน้ำเนี่ยมีประโยชน์อยู่แล้วเอาเยอะๆไว้ก่อนค่ะเนี่ยแหละไวนี่แหละคือความสามารถและความโอพีของพืชค่ะทางน้ำได้มาอย่างเยอะเลยเนาะหิวข้าวจังมีอะไรกินบ้างได้ไหมเนี่ยบีทรูทไม่กินแครอทกินไปก็ไม่ค่อยเพิ่มอะไรก็ดีกว่าไม่มีอะไรกินค่ะเพิ่มนิดหน่อยก็ยังดีเนาะเรื่องอาหารเริ่มรู้สึกว่าเป็นปัญหาแล้วนะเนี่ยเพราะว่าพืชที่ไม่มีคุณภาพค่ะกินก็ไม่ค่อยอิ่มมาตรงนี้ต่อเลยดีกว่าโอเคแปลงฝั่งทางนี้เรียบร้อยค่ะทีนี้ก็เหลือแถวทางนี้เนาะ1แถวตรงนี้ค่ะแล้วก็เหลือตรงนี้อีกเป็นแถวที่2แล้วก็มุมนี้ค่ะเป็นแถวที่3นั่นเองติดตั้งสปริงเกอร์ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเรียบร้อยค่ะน้ำหมดอย่างรวดเร็วแน่นอน คือแบบเดี๋ยวหมดแน่นอนอ่ะแป๊บเดียวมั่นใจเลยเล่นรดน้ำแบบนี้ไม่เหลือแน่นอนแน่นอนค่ะสปริงเกอร์ถูกออกแบบมาเพื่อระบบน้ำอินฟินิตี้เนาะที่ถ้าในอนาคตเรามีที่ผลิตน้ำแบบอินฟินิตี้เมื่อไหร่ค่ะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการขาดแคลนน้ำแน่นอนแต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อความสวยงามน้ำหมดบ้านก็ไม่เป็นไรยอมได้ยอมได้ของมันต้องมีเนาะเหมือนไอเทมอะไรอย่างนี้ค่ะที่แบบไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแต่มันเป็นของที่เราต้องมีไว้ในกระเป๋าเพื่อการฟาร์มเวลสำหรับเกม RPG อะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นสไตล์นั้นค่ะอันนี้ของมันต้องมีเพื่อความสวยงามเห็นว่าสังเกตค่ะเนี่ยเพราะแปลงปลูกพืชของเรามีน้ำคอยรดให้แบบนี้มันดูแบบฟินขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะสวยงามมากๆเนาะอ้าวเราวางสายนี้ผิดนี่คะคือท่อเราต้องวางท่อตรงนี้สิใช่ไหมมันถึงจะเสมอกับตรงนี้ค่ะเราดันมาวางทางอยู่ตรงนี้ผิดเลยนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจำไว้แล้วกันว่าตรงนี้เป็นดินเนาะเราก็จะได้ตรงนี้ค่ะเป็นแปลงปลูกพืชอีก1แถวเว้นช่องตรงนี้เป็นน้ำใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็เป็นอีก1แถวค่ะหมายความว่าต้องทำแปลงตรงนี้1แถวสิเพื่อระบบสปริงเกอร์อีกสัก1ตัวใช่ไหมคะเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดเอาไว้วางน้ำให้เป็นแถวแล้วเราก็วางสปริงเกอร์ค่ะอีก1แถวตรงนี้ฝั่งทางนี้แล้วอีก1แถวตรงฝั่งทางนี้โอเคกะไว้ก่อนค่ะกะพื้นที่เนาะตามด้วยดินอีก3แถวแล้วตรงนี้ค่ะดินอีก3แถวโอเคแปลว่านี้คือสุดขอบสุดมุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะอีก1แปลงทีนี้ในพื้นที่ส่วนที่เหลือตรงนี้ค่ะเราก็จะวางเป็นที่เก็บน้ำเลยแทงใส่น้ำจำนวนมหาศาลค่ะตามนี่ไงวุดเดนแทงที่เรามีในนี้จัดเป็นถังเก็บน้ำไว้เลยค่ะไว้รองน้ำฝนเนาะคุณผู้ชมอาจถามค่ะว่าเอ๊ะทำถังเก็บน้ำใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่ทำระบบน้ำอัตโนมัติไปเลยล่ะก็ง่ายค่ะคราฟถังผิดคราฟเยอะไปนิดนึงคือแบบไหนๆก็คราฟเจ้านี่ไงวุดเดนวอเตอร์แทงมาขนาดนี้แล้วค่ะจะแบบจะไม่ใช้มันก็ไกลเนาะก็มาวางไว้แล้วกันอย่างน้อยฝนตกก็ได้น้ำค่ะเพราะว่าระบบน้ำอัตโนมัติเนี่ยเราจำได้อยู่ว่ามันชื่อ Reservoir เนาะซึ่งในรอบนี้ค่ะมันเปลี่ยนใหม่เป็น Innervoir นั่นเองเจ้า Innervoir ค่ะหรือว่า Reservoir เนี่ยมันก็คือนี่ไง Infinity สำหรับน้ำนั่นเองแต่ดูการคราฟค่ะคือแบบ
มันก็ง่ายนะนะง่ายมากๆเพียงแค่เรามีกระจกค่ะที่ทำมาจากแร่ควอตซ์อ่ะก็ได้แล้วซึ่งมันก็แบบง่ายสุดๆอ่ะอันนี้ก็ง่ายค่ะแต่ทำไมเราถึงยังไม่ทำก็ยังไม่มีแร่ควอตซ์เลยไม่ใช่หรือเดี๋ยวนะดูหน่อยค่ะนี่ไงแร่ควอตซ์เนเธอร์ควอตซ์เรามีแล้วยังเอ่ยไม่แน่ใจลองดูซิเอสเซนส์เนเธอร์ควอตซ์เอสเซนส์เรายังไม่มีเนเธอร์ควอตซ์ซีหาได้จากเนเธอร์ผสมกับซิลิคอนเอ้าก็มีแล้วสิ เดี๋ยวเราค่อยทำในอนาคตค่ะวันนี้เอาแบบระบบน้ำฝนไปก่อนแล้วกันเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างกว้างเลยแน่นอนค่ะในอนาคตจะมีชั้นที่2 3 4 5เพิ่มเติมก็ได้สำหรับการตกแต่งเกาะค่ะไม่ใช้ประโยชน์แน่นอนถ้าในอนาคตมีน้ำอินฟินิตี้เมื่อไหร่นะรับรองค่ะไอ้จำพวกนี้ไว้ตกแต่งเท่านั้นแหละโอเควันนี้ก็ก้าวหน้าไปเยอะค่ะได้สปริงเกอร์มาแล้วเนาะแล้วในส่วนของหน้านี้นั้นก็เปิดมาแล้วมีเรื่องของการบินค่ะหรือว่าเจ็ตแพ็คเข้ามาด้วยนั่นเองหรือคลิปเปอร์อะไรอย่างงี้ค่ะที่เราเห็นตั้งแต่แรกๆแล้วเนาะไว้ตัดต่อตอนกิ่งอะไรประมาณนี้ขยายพันธุ์พืชนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของเอมเบอร์เข้ามาด้วยพลังงานจากเอมเบอร์อะไรอย่างนี้หรือเครื่องไม้เครื่องมือจากมอสเอมเบอร์ค่ะก็จะมีตอนนี้มาเช็คดูซิมีอะไรเปิดไหมอีกไหมหน้าของเจมยังไม่ได้ทำนี่คืออะไรอ่อยนี่ไงเนเธอร์ควอตค่ะหน้าของเจมนี้ต้องทำละเพื่อหาเนเธอร์ควอตนั่นเองส่วนในหน้าของแร่นี้ก็ตันๆไปแล้วค่ะดอกไม้ไม่มีอะไรเปิดเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะไม่มีค่ะแล้วพืชปกติอาหารการกินนี้ก็จำเป็นนะเราก็ต้องมาทำในอนาคตเหมือนกันค่ะรับเบอร์เอสเซนต์ทำหน่อยดีกว่าเนาะค้างมานานแล้วค่ะนี่คือแปลงปลูกพืชทั่วไปแต่ทำไมดอกไม้โอ้โหปลูกผิดฝั่งเพิ่งได้สังเกตค่ะตรงนี้คือส่วนของการปลูกพืชทั่วไปแต่เราดันเอามาปลูกดอกไม้ส่วนเจ้าแปลงปลูกดอกไม้มันต้องอยู่ฝั่งทางนี้เราดันเอามาปลูกอะไรก็ไม่รู้ปลูกพวกแร่อย่างนี้เหรอคะใช่แล้ว เราปลูกผิดฝั่งอ่ะอุตส่าห์มีป้ายบอกยังปลูกผิดอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมาปลูกเลยผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างพืชไม้ค่ะกับพืชสลัมเราจะได้เป็นพืชยางค่ะหรือว่าต้นยางนั่นเองก็มีเซนนะสลัมแบบหนืดๆเหนียวๆใช่ไหมคะผสมกับไม้ได้เป็นต้นยางก็โอ้เห็นด้วยค่ะมาแล้วค่ะรับเบอร์ซีดอ้าวได้มาต้อง3อันมีซีดด้วยโอ้ควิสคอมพลีทเรียบร้อยค่ะลีลามากๆรดน้ำต่อค่ะหลายๆต้นหน่อยเผื่อไว้ไม่รู้ว่าจะได้ใช้ทำอะไรต้นสุดท้ายอีกหนึ่งต้นต้นนี้เท่านั้นโอเคเก็บเกี่ยวได้มาแล้วคอเอ็ดคอมพลีทไม่มีอะไรเปิดต่อใช่ไหมคะเนี่ยตันทั้งซ้ายทั้งขวาค่ะพืชยางที่เราได้มาในส่วนตรงนี้ก็ตันพื้นที่เรียบร้อยแล้วและในวันนี้ค่ะเราจะมาทดสอบความเชื่อใจกับคุณผู้ชมค่ะว่าคุณผู้ชมสามารถไว้ใจได้แค่ไหน คือเราได้ถามไปค่ะว่าถ้าเราตกเกาะเนี่ยเราจะตายไหมใช่ไหมคุณผู้ชมก็บอกว่าเราไม่ตายนะตกเกาะนี้ค่ะเราจะไม่ตายแต่เราจะเทเลพอร์ตกลับมาที่เดิมนั่นเองดังนั้นในวันนี้ค่ะเพื่อเป็นการทดสอบความชัวร์ว่าเราตกโลกนี้ค่ะเราจะตายหรือเปล่าเนาะก็เลยเอาของออกทุกอย่างละได้เวลาแล้วกระโดดจังเย้ยฮะหืออะไรเอ่ยนั่นมันเขาๆหืวันนี้นี่มันเกาะของเรานี่นาโอ้เราจำกลับมาที่เดิมค่ะเราติดเอฟเฟกต์อะไรด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันมีเอฟเฟกต์อะไรปรากฏขึ้นมาอ๋อเอฟเฟกต์ที่ทำให้เรามองไม่เห็นนั่นเองค่ะเฮ้ย งั้นแปลว่าเราต้องเดินสินะไหนเอ่ยเห็นเกาะแล้วเดิน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 เข้าหาเกาะไม่ตายค่ะหัวใจลดลงประมาณครึ่งหนึ่งเนาะหรือไม่ก็ลดลงไปประมาณหนึ่งดวงนี้ค่ะโอ้ไม่ตายแล้วเนี่ยอุ้ยดีงามโดต่อยืม
เหมือนเป็นบันจี้จัมป์เลยนะคะเนี่ยจัมป์ขึ้นจัมป์ลงยาอุ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บมากมายถ้าหัวใจเหลือครึ่งดวงแค่นี้นะต้องระมัดระวังในการกระโดดแล้วแหละค่ะเฮ้ยหัวใจมีน้อยเราเพิ่งคิดออกค่ะปัญหาเรื่องอาหารการกินจะหมดไปทันทีถ้าเราปลูกเจ้าเนเชอร์เอเซนไว้เยอะๆแล้วเราเอาเนเชอร์เอเซนนี้ค่ะมาคราฟแบบนี้ก็เป็นแอปเปิ้ลได้คราฟแบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นข้าวเนาะเอาข้าวมาจากนั้นเอาข้าวผสมรวมกันค่ะก็จะได้เป็นแป้งโดนี่แหละแล้วถ้าเราเอาแป้งโดนี้ค่ะมาเผาเลยต่อให้เป็นแบบข้าวคุณภาพต่ำแค่ไหนถ้าเราเอามาเผาค่ะเราก็จะได้เป็นขนมปังที่มีคุณภาพดีได้นี่เพิ่มทั้ง3หลอดหลอดอาหารค่ะเพิ่มขนาดนี้มันคือดีมากๆอ่ะถ้าเป็นอย่างอื่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันแทบจะไม่ค่อยเพิ่มเลยสังเกตพวกอาหารการกินนะคะในนี้อย่างเช่นนี่ไงโปเตโต้เพิ่มครึ่งหลอดเนาะมันฝรั่งครึ่งหลอดค่ะปกติมันฝรั่งมันควรที่จะเพิ่มประมาณ2หลอดบีทรูทก็ครึ่งหลอดก็คือพวกพืชผักที่คุณภาพต่ำนี่ค่ะยังไงก็เพิ่มต่ำอ่ะแอปเปิ้ลก็เพิ่มเพียงแค่หลอดอาหารครึ่งหลอดมันน้อยมากๆน้อยขนาดที่ถ้าเป็นขนมปังทำจากข้าวคุณภาพต่ำค่ะแต่ก็ยังเพิ่มเยอะมันก็ดีนะเ นี่ยเลยค่ะอาหารการกินที่จะช่วยให้เราเอาชีวิตรอดต่อไปได้แนะนำขนมปังค่ะช่างเป็นท้องฟ้าที่สวยงามและสดใสสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะเราก็พัฒนาเกาะมาได้อีกส่วนหนึ่งละลากันไว้ก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ